โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าผิง Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับโอเคครับวันนี้พิงก็สอนการเล่นตัวของเทลนะครับในตำแหน่งแครี่นะครับเดี๋ยวพิงก็จะมาสอนนะว่าตัวของเทลเนี่ยต้องใช้รูนอะไรออกของยังไงแล้วก็เรื่องของการคอมโบนะครับมาคุยในเรื่องของรูนก่อนนะรูนตัวของน้องเทลเนี่ยใช้2สายนะครับก็จะมีสายคีย์16นะครับสายคีย์16เนี่ยมันจะเหมาะในช่วงต้นเกมทำให้เล่นง่ายนะครับและอีกสายหนึ่งก็จะเป็นความเสียหายคีย์36นะครับในส่วนของรูนเนี่ยมันจะเก่งกลางเกมกับท้ายเกมนะครับต้นเกมเนี่ยคีย์มันจะไม่ค่อยติดแต่พีเนี่ยมีทริคแนะนำนะว่าทำให้ต้นเกมตัวของรูนลัมเพจเนี่ยทำให้เก่งจากต้นเกมได้นะครับคือการออกถุงมือ4ชิ้นนะครับไม่ทำให้ตัวของน้องเทลเนี่ยเก่งจากต้นเกมเลยพิมก็เลยแนะนำให้ออกรูนแรมเพจครับก็จะเป็นความเสียหายคิด36และในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ออกถุงมือ4ชิ้นก็จะโหดแน่นอนส่วนในเรื่องของการคอมโบของน้องเทลง่ายมากเลยนะครับคือกดสกิล1แล้วก็สกิล2แล้วก็ตีแล้วฝั่งนึงก็หนีกระแชนตีตามได้เลยนะครับอันตีของเทลนัทเนี่ยตอนที่ใช้เนี่ยมันจะกัน CC ด้วยนะครับแถมศัตรูโดนเนี่ยก็จะติดสตันนะครับและสกิล1ของน้องเทลเนี่ยสามารถตีป้อมนอกระยะได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแคร์ได้ที่ป้อมได้ดีมากตัวของน้องเทลเนี่ยจะเป็นต้องมีคนยืนด้วยนะครับถ้าไม่มีคนยืนด้วยอาจจะเล่นยากนะครับข้อเสียมันเนี่ยเป็นแคลรี่ขาดตายนะครับถ้ามีโรมยืนเล่นดีๆได้เนี่ยสบายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับพอเข้าเกมมาเนี่ยก็ให้เอาสกิล1เลยนะครับแล้วก็รองเท้าชิ้นแรกเลยของชิ้นแรกที่เราจะออกเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าตีไวนะครับพอเรามาเล่นในแรงของไดมอนด์หรือว่าแรงของคอมมานเดอร์เนี่ยก็จะสับสนในเรื่องของเลนนะครับพวกแคลรี่กับออฟเลนบางทีพีนก็สับสนนะว่าจะต้องไปเลนไหนนะครับเพราะว่าพอทีไปยืนของเลนของเราเองเนี่ยก็จะเจอพวกตัวของออฟเลนยังไงเราก็ต้องสลับเจอตัวแครี่ถูกนะครับในตอนนี้พีนก็ขึ้นมาเลนมาก่อนเล็กก่อนเลยก็จะเห็นนะว่าฝั่งนู้นอ่ะแครี่อยู่ล่างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะจะพีนได้คีฟเสร็จเนี่ยพีนก็จะลงมาช่วยเลนล่างต่อนะครับถ้าเรายืนเลนผิดเนี่ยสามารถสลับได้เลยนะครับแต่ก่อนที่สลับเนี่ยพยายามคีฟไปก่อนแล้วก็ลงไปช่วยเพื่อนนะครับส่วนเรื่องพลังแฝงของน้องเทลในแพทเนี่ยจะเป็นพลังแฝงที่ทำให้รวยไวยิ่งขึ้นนะครับมันจะเหมาะตัวพวกแครี่นะแครี่เนี่ยถ้าเข้าช่วงเลดเกมไวมันจะเป็นตัวที่ยิงแรงนะครับในตอนมีเพื่อนเราก็บอยสลับนะเพราะตัวของมาเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่เลนบนต่อนะครับก็จะเห็นนะฝั่งนู้นอะเข้ามาเวทแดงเราอยู่แล้วเข้าไปช่วยเพื่อนกันนะครับพยายามเปิดวงสกิล1ไว้นะตัวเราเนี่ยจะตีไกลนะครับไม่ต้องเข้าไปแลกใกล้ๆกันพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะว่าฝั่งเราเนี่ยจะได้ไม่เสียบัฟแดงนะครับเทนเนี่ยถือเป็นตัวที่ถึกมากเลยนะช่วงต้นเกมอาจจะฆ่ายากมากเราพยายามใช้สกิลเนี่ยโซนไล่ฝั่งนู้นไปก่อนนะครับในเกมนี้ก็จะเจอตัวของไฮเตเนี่ยไฮเตถือว่าเป็นตัวที่กดเลนได้ดีมากเทคนิคการสู้ของไฮเตเนี่ยเก็บอันติไว้นะครับอันติของเราเนี่ยสามารถขัดไฮเตได้ถ้าตัวของไฮเตเนี่ยไม่ได้เอาโพลิฟายมาเนี่ยเราสามารถใช้อันติขัดเขาได้นะครับตัวเราจะเป็นต้องมีตัว CC ถึงจะว่าสู้ตัวไฮเตได้แล้วก็มีตัวแบบสกิลหลบแต่ตัวของน้องเทลเนี่ยมันไม่มีสกิลหลบนะครับถ้าพวกมีสกิลหลบเนี่ยอาจจะเป็นพวกตัวของไวโออะไรเงี้ยพอสู้ได้ตัวของน้องเทลเนี่ยจะเป็นต้องมีของนิดนึงถึงจะสู้ตัวไฮเตได้นะครับในตอนนี้เราก็รีบฟาร์มเคคีฟของเราไปก่อนนะครับพอออกเท้าตีไว้เสร็จเนี่ยให้ขึ้นถุงมือ4ชิ้นนะครับก็ให้เข้าไปเลือกซื้อในร้านค้าได้เลยถุงมือ4ชิ้นเนี่ยมันทำให้ตัวของเราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับการที่เราเล่นเป็นแครี่เนี่ยพี่แนะนำอย่าเดินแบบเอาหน้าเช็คพุ่มนะครับพยายามใช้สกิลเนี่ยต่อไปก่อนสกิล2ของน้องเทลเนี่ยสามารถเช็คพุ่มได้นะครับเราพยายามให้ตัวของโรมเราเนี่ยเดินเข้าเปิดพุ่มเปิดไฟให้เราแล้วก็เดินตามหลังเพื่อนนะครับตัวของเทลเนี่ยถ้ามันเดินแหลมเนี่ยมันมีสกิลออกเนี่ยมันก็ตายได้ง่ายนะครับเหตุเกมนี้เราก็พยายามเคคีไปก่อนนะครับในช่วง 2-3 นาทีเนี่ยป้อมยังถึกเรายังตีป้อมไม่ได้ก็จะเห็นเมย์กับแครี่เนี่ยลงมาเลนล่างนะแล้วก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะครับในตอนนี้เพื่อนเราเนี่ยก็รอในไอติมก่อนอยู่แต่ก็ฝั่งนู้นอ่ะเข้ามาอยู่กันเยอะเหมือนกันจำเป็นต้องมีคนมาโซนถึงจะเล่นง่ายขึ้นนะครับพอเพื่อนเราเปิดเนี่ยเราก็ช่วยเพื่อนตีเลยนะครับเราก็พยายามยืนยิงฟรีให้เพื่อนเลยนะครับตัวของเทนในช่วงต้นเกมเนี่ยจะถึกมากเลยนะครับถ้าแนะนำได้เนี่ยควรที่ตีพวกตัวบางก่อนแต่ระยะของพีเนี่ยมันตีได้แค่แทงนะครับเพราะแทงเนี่ยเข้ามามีคนเดียวพวกตัวบางเนี่ยอยู่ข้างหลังแทงกันหมดเลยก็เลยตีไม่ได้นะครับการที่จะสู้กับตัวของเทนเนี่ยต้องออกในเรื่องของบุรุษศาสตร์นะครับแต่ก็ออกในช่วงของคิดที่3คิดที่4ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของตัดเลือดเนี่ยก็ให้เมดออกได้นะครับตอนนี้เราก็ยิงฟรีได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวสันเนี่ยนะเกือบแตกถ้าเราติดคีนิดนึงเนี่ยแตกแน่นอน
ตัวของน้องเทลเนี่ยถ้ามันเกิดเนี่ยมันคือตัวโหดมากเนื่องจากสกิลหนึ่งเนี่ยมันระยะไกลนะครับแถมเป็นตัวที่ยิงรัวๆเงี้ยคือแบบแค่ได้สามสี่นัดเนี่ยคือแตกได้เลยก็จะเห็นตัวของเทรนเนี่ยเข้าพุ่มนะแล้วก็พยายามให้แทงของเราเนี่ยเข้าไปเปิดนะครับด้วยความที่มานาพิมจะหมดเนี่ยพิมจะเก็บสกิลหนึ่งไว้ตีป้อมนะครับเดี๋ยวพอเราเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยคลิปเข้าป้อมเสร็จเนี่ยเราก็สกิลหนึ่งตีป้อมรัวๆได้เลยเพราะป้อมเนี่ยใกล้แตกแล้วนะครับแต่ตัวของเทรนเนี่ยถือว่ากันได้ดีมากเลยนะถ่ายออกมาแต่ด้วยความที่สามนาทีอยู่เนี่ยป้อมมันยังถึกอยู่นะครับถ้าสี่นาทีเนี่ยเราตีแตกแน่นอนแต่ตอนนี้พิมก็ซื้อถุงมือชิ้นสองนะครับถ้าใครไม่อยากเข้าไปคลิกซื้อทีละอันอย่างเงี้ยให้เข้าไปตั้งค่าตอนซื้อไอเทมได้นะครับก็ตั้งค่าเป็นถุงมือ4ชิ้นได้เลยจากวันนี้เพื่อนเรามีไฟเนี่ยก็เข้าไปช่วยเพื่อนเลยบอกเลยนะถ้าเราเล่นแครี่เรายืนยิงฟรีดีเนี่ยทีมเราชนะสูงแน่นอนเพราะตัวแครี่เนี่ยมันเป็นตัวจ่ายดาเมจหลักนะครับแล้วเป็นตัวที่ว่าสามารถยิงฟรีทั้ง5ตัวเลยแต่ตอนนี้เราก็ขอฝาเพื่อนนะครับเพราะว่าเราจะยิงแบบฝาในจังหวะนี้ก็เห็นไฮเตะอยู่ตัวเดียวนะเราก็เข้าไปไฟกับเขานะครับความระยะของเทลเนี่ยสกิลเหนือมันจะได้เปรียบของตัวของไฮเตะนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของดาเมจเนี่ยไฮเตะมันจะกินขาดกว่านะไฮเตะเนี่ยมันเป็นตัวทูดาเมจนะครับเป็นตัวพวกลายแทงที่ดีมากในตอนนี้พิงก็รอตีป้อมนะรอคลิปมาเนี่ยเคคลิปเสร็จแล้วก็ตีป้อมเพื่อนนะครับในช่วง4นาทีเนี่ยก็จะมีคลิปรถถังเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ได้ตีเพื่อนเลยในตอนนี้พิงก็คลิกซื้อถุงมือชิ้นต่อไปได้เลยนะครับพอเคคลิปเสร็จเนี่ยเราก็สกิลหนึ่งตีป้อมเลยสกิลหนึ่งเราเนี่ยตีป้อมได้ไวมากพอเราตีป้อมแตกเนี่ยให้ถอยมาก่อนนะครับเพราะฝั่งนู้นกลับมากันแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะบอกเพื่อนนะครับว่าให้สลับเลนนะครับเพราะเราเนี่ยจะได้ขึ้นแบบป้อมเลนบนต่อในตอนที่จะสลับเลนเนี่ยเราก็พิมพ์บอกเพื่อนนะครับซอเสือรอลิงเนี่ยก็จะเป็นการสลับนะครับและสลับย่อนะครับเป็นสลับที่ทุกคนควรรู้ใน RV นะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเคลียร์กลางต่อด้วยเลยตัวของน้องเทลเนี่ยถ้ามันเกิดจะเป็นตัวที่สนุกมากด้วยความที่สกิลหนึ่งเนี่ยคูดาวพอดีนะพิมพ์ไปตาไม่สุดเลยนะครับแถมดาเมจของเราเนี่ยด้วยความที่มีออกคีนเนี่ยแรงเจ้านี้ก็สวยนะเจอตัวองซานิสเนี่ยเขาไม่รอดแน่นอนต้องเกมนำจริงๆนะถึงจะสู้ตัวพวกไฟเตอร์กับพวกแอสซินได้นะครับเจ้านี้แล้วก็กลับมาเคลียร์คิวต่อเลยนี่ถือเป็นข้อเสียของน้องเทลนะที่มันไม่มีสกิลเคลื่อนที่นะครับมันเป็นแครี่ขาดตายนะครับแต่ดูเพื่อนเราเนี่ยก็ตีป้อมไปได้แล้วนะเจ้านี้พิงเข้ามาเวทคิวตัวเล็กนะครับก็จะเห็นว่าตัวของปลาไหลเนี่ยรออยู่ในพุ่มนะเดี๋ยวเรารอสกิลหนึ่งคูดาวเนี่ยสกิลหนึ่งของเราเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับตัวปลาไหลเนี่ยมันจะแพ้ทางพวกแครี่ระยะไกลนะครับคือถ้าเราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเราสามารถตีรัวแล้วก็ไม่ทันให้ตัวของปลาไหลเนี่ยดูดเลือดเราได้นะครับเพียงแค่สกิลหนึ่งให้เป็นประโยชน์นะสกิลหนึ่งของเราเนี่ยมันวงกว้างนะครับแล้วเราสามารถจ่ายดาเมจได้ไกลจะเห็นตัวของเมจเนี่ยอยู่ในกลางนะครับด้วยความที่พีเนี่ยเอารูนน้ำเพจมาแล้วก็ออกถุงมือ4ชิ้นเนี่ยดาเมจมันแรงนะครับด้วยความที่ไฮเตะเนี่ยฟิกช้าไปนะก็เลยแบบธนูพีเนี่ยมันเลยตามไปนะครับก็เลยเก็บงานไปได้ง่ายจนในพีก็เวทคลิปตัวเล็กต่อเลยก็จะเวทแบบแดงต่อเลยนะครับถ้าเราอินเวทได้เยอะเนี่ยป้าเขาจะเล่นยากนะครับแล้วยิ่งตัวซานิสเนี่ยถ้าไม่มีขอบเนี่ยสู้เราไม่แน่นอนเดี๋ยวเราก็กลับไปกลางๆกันก่อนนะครับเพราะว่ากลางเนี่ยมีคลิปดันมาในเกมเนี่ยจะออกคลิปไปสามชิ้นนะครับก็จะเป็นคลิปใหญ่คลิปสติงแล้วก็ดูดเลือดใหญ่นะครับคลิปดูดเลือดใหญ่เนี่ยถือว่าสำคัญกับตัวของน้องเทลมากเลยนะครับเพราะมันทำให้เราดูดเลือดได้ทันนะครับแล้วก็สามารถยิงไฟตลอดเลยจังหวะนี้พิงก็เวทฟ้าต่อเลยนะครับแล้วมีคลิปกลางเนี่ยก็ตีกลางต่อเลยก็ถ้ามีคลิปเนี่ยพยายามตีป้อมก่อนครับแล้วก็ตีป้อมเสร็จเนี่ยค่อยไปช่วยเพื่อนต่อก็ได้นะครับก็จะเห็นเลนล่างเนี่ยมีไฟอยู่นะเพื่อนเราเนี่ยตายสองตัวละจะเหลือตัวฮอมเมดตัวเดียวเนี่ยเราก็รีบกดสปินเข้ามาช่วยเพื่อนเลยนะครับการที่น้องเทลมีบัฟแดงเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะเพราะบัฟแดงเนี่ยถ้าเรายิงไปสตูติดสโลนะครับมันทำให้ไล่ฆ่าพวกแครี่กับเมจง่ายขึ้นเลยเดี๋ยวพอเราตีนกเสร็จเนี่ยจะพิมพ์ขึ้นไปกลางๆต่อเขาว่าเลนกลางเนี่ยตัวไฮเตะเนี่ยจะมาตีป้อมเรานะครับในส่วนตรงนี้เราสามารถแชร์ตีของเราเนี่ยขัดตัวฝั่งนู้นได้นะครับในเกมนี้พีก็จะออกเป็นดาเมจล้วนเลยนะครับจริงๆแค่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะออกเป็นเกาะเกิดก็ได้แต่พีมอ่ะด้วยความที่เกมนำพีก็เลยจะออกเป็นดาบแดงนะครับให้ดาเมจเนี่ยแรงมากส่วนในเรื่องของการออกมูลนิธิศาสตร์เนี่ยจะอยู่ในชิ้นที่4ชิ้นที่5นะครับก็ตามสถานการณ์ได้เลยถ้าเจอโทษตัวทึกๆเยอะเนี่ยอาจจะออกมูลนิธิศาสตร์ก่อนดูดเลือดใหญ่นะครับดูดเลือดใหญ่เนี่ยค่อยออกแต่ถ้าเจอตัวบางๆเยอะเนี่ยการออกดูดเลือดใหญ่มาเนี่ยไม่ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับในจังหวะนี้เราก็รีบตีมังกรคนเดียวได้เลยนะครับถ้าเล่นแครี่เป็นเนี่ยการมังกรคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับพอได้มังกรเสร็จเนี่ยจะพิงจะดันเวฟคิวสูงขึ้นนะครับการเคลียร์เลนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยในตอนนี้เพื่อนเราเนี่ยก็ออกกลางอย่างเดียวเลยนะก็ยังขึ้นป้อมไม่ได้จะพิมพ์แยกดันไปนะครับจริงๆหน้าที่ของการแยกดันเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของออฟเลนนะถ้าออฟเลนไม่ทำเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับ
แต่จริงๆอ่ะควรที่จะมีแท้งเนี่ยเข้ามาช่วยกับเราด้วยนะเพราะตัวของน้องเทลเนี่ยยิงคนเดียวมันจะเล่นยากนะครับแต่ที่พีมทำเนี่ยเพราะว่าเกมมันนำนะครับความที่พีมเนี่ยยังไม่มีมูลาสะถ้ามีมูลาสะตัวของเทลเนี่ยแตกแน่นอนจังหวะนี้เราก็เดินอ้อมมาดักตัวของเฮตินะครับบอกเลยนะครับว่าตัวของน้องเทลเนี่ยถ้าเกิดแค่ได้ยิง 3-4 ทีเนี่ยคือแตกแน่นอนจังหวะนี้เราต้องลงมาเคลียร์คลิปก่อนนะครับเพราะจะได้มีคลิปขึ้นป้อมกันก็จะเห็นว่าทีมเราเนี่ยออกกลางอยู่นะครับก็จะมีไฟกันก่อนที่จะขึ้นมาช่วยเพื่อนเนี่ยทีมก็จะรีบเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับเพราะมีบัฟฟ้าเนี่ยสกิลเราจะได้แบบต่อเนื่องได้เลยเราก็ได้กดสปินขึ้นมาช่วยเพื่อนเลยนะครับแต่ดูเหมือนฝั่งนู้นเนี่ยคือจะหนีเข้าป้อมแล้วก็ไม่เป็นไรนะพิมก็มาอินเวทต่อเลยนะครับชิ้นต่อไปที่พิมจะออกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบุญรามาสานะครับเอาไว้ตีพวกแท้งเนี่ยได้แรงขึ้นในส่วนตอนนี้พิมก็รอคลิปมานะถ้ามีคลิปเนี่ยเราจะได้ขึ้นป้อมกันง่ายขึ้นถ้ายังขึ้นบ้านยากอยู่เนี่ยให้เอาดาร์คสไลเดอร์ก็ได้นะครับเพราะดาร์คสไลเดอร์เนี่ยมันทำให้เราขึ้นบ้านง่ายขึ้นจังหวะนี้ก็พยายามรักษาระยะห่างกับตัวของซานิตไว้นะถ้าซานิตวิ่งมาสับเราเนี่ยเราแตกแน่นอนพยายามยืนหลังแทงไว้นะครับให้แทงเราเนี่ยเข้าไปด้วยความที่คีกลางของเราเนี่ยหมดนะครับแล้วก็โยกไปเลนล่างต่อเพื่อนเราเนี่ยทำเวฟคีขึ้นมาละด้วยความสกิลหนึ่งของเราเนี่ยระยะมันไกลนะครับการที่ว่ายไล่ตีเนี่ยมันจะง่ายมากในตอนนี้ก็จะมีคลิปอยู่เลนล่างนะครับเดี๋ยวเราจะรีบช่วยเพื่อนตีป้อมกันตอนนี้พี่ก็เหลือของชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของฟิลิทูธนะครับถ้ามีดับแดงเมื่อไหร่ดับเมมจะแรงมากกว่านี้แน่นอนตีแค่ระยะจะ3ทีแตกเลยนะครับในตอนนี้ก็รีบเอาป้อมแล้วฝั่งนู้นอ่ะใกล้จะเกิดกันแล้วนะครับเดี๋ยวพอได้ป้อมกลางเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอยก่อนฝั่งนู้นอ่ะเกิดกันละพอเพื่อนเราโดนไล่เนี่ยเราก็ใช้สกิลตีไปนะฝั่งนู้นจะไม่กล้าเข้ามานะครับระวังตัวของเทนให้ดีเนาะเทนเนี่ยถ่ายเราอาจจะเสียจังหวะได้นะครับต้องรักษาระยะห่างให้ดีในตอนนี้เพื่อนเราเนี่ยก็เข้าไปอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็พยายามยืนอยู่ข้างหลังให้เพื่อนได้ในจังหวะนี้เพื่อนเราถอยก็ถอยนะครับไฟนี้ก็คือได้ชนะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็รีบตีป้อนเพื่อนเลยโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย